สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมช่อง TKB ครูนะครับวันนี้จะมาทำรูบิกสูตรรูบิกแบบง่ายๆนะครับสูตรที่1คือสูตรขาวล้อมเหลืองเราต้องเอาสีขาวตรงนี้มาไว้ตรงแกนสีเหลืองนี้สูตรสีเอาสีขาวมาล้อมสีเหลืองเอาไว้แบบนี้นะครับแบบนี้ต้องเอาขาวล้อมเหลืองแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีสีแต่ละสีครึ่งมันจะมีร่วมกับสีขาวคือสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีแดงนะครับเราจะต้องเอาสมมติตรงนี้เป็นสีฟ้าเราต้องหาแกนสีฟ้าเจอแกนสีฟ้าแล้วก็หมุนไปให้ตรงแกนสีฟ้าแล้วก็หมุนลงนะครับนี้สีแดงก็หมุนไปหาสีแดงสีส้มก็หมุนไปหาสีส้มสีเขียวตรงแล้วแบบนี้ครับมันก็จะได้เป็นขีดแบบนี้และเราก็ต้องเก็บสีขาวเราจะต้องดูว่าตรงนี้เป็นสีอะไรถ้าตรงนี้เป็นสีแดงแล้วก็หมุนมาหาสีแดงแบบนี้หมุนเข้ามาตรงแกนสีแดงให้มันตรงกันแบบนี้แล้วก็หมุนขึ้นลงมาแล้วแบบนี้ทวนใหม่รอบนี่ตรงมุมนี้เป็นสีส้มถ้ามันอยู่ด้านขวาแล้วต้องสูตรของมันก็คือขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงจะได้มันจะลงมาแบบนี้สีขาวจะลงมาเรื่อยถ้ามันอยู่ทางซ้ายก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงแบบนี้นะครับเหลือสีแดงถ้ามันอยู่ข้างบนแบบนี้เราก็ต้องเอาขึ้นหมุนไปแบบนี้แล้วก็ลงนี่มันอยู่ตรงสีฟ้าใช่ไหมครับก็อยู่ทางขวาก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะครับเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ข้างล่างก็จะครบแล้วแถวแรกต่อไปก็เหลือตรงนี้เราจะมาเก็บ